ถเข็นใครอ่ะรถของผมเองครับตรงนี้มันที่จอดรถประจำของฉันเอารถเข็นกระจอกกระจอกแบบนี้มาจอดได้ยังไงเอ๊ะยังทำทุกอย่างเลยเนาะก็อย่างว่าแหละถ้าไม่ทำอ่ะก็ไม่พร้อมเนี่ยไอ้บอลผู้หญิง2คนเนี่ยที่ฉันจะให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยมาแต่งงานกับแกเจ๊ครับอ้าววะเป็นไงมั่งไปตามหาลูกชายฉันนะเจอมั้งไหมไม่เจอเลยครับคุณแจ็คคุณแจ็คแน่ใจเหรอครับว่าลูกชายคุณแจ็คยังอยู่ที่เมืองไทยอะครับคนไหนคุณแจ็คบอกว่าลูกชายคุณแจ็คจบมาจากเมืองนอกผมว่าป่านนี้หนีกลับเมืองนอกไปแล้วล่ะครับฉันว่ามันไม่น่าจะไปไหนไกลนะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละและไอ้ที่มันหายตัวไปเนี่ยมันไม่อยากแต่งงานฉันว่ายังไงฝากวาหาดูให้ฉันหน่อยนะแล้วก็ยังไงก็มาบอกฉันก็แล้วกันได้ครับคุณแจ็คงั้นผมขอตัวก่อนนะครับจะไปเดี๋ยวนี้นะครับรปภใหม่ที่นี่เหรอเนี่ยใช่ครับหน้าตานี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันถามจริงๆเถอะทำไมถึงไม่ไปทำงานอื่นที่มันได้เงินดีกว่านี้งานอะไรล่ะครับก็งานอย่างว่าไงแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะก็ได้เงินแล้วเผลอๆลูกค้าติดใจอาจจะจองคิวทั้งวันเลยก็ได้นะรายได้ดีมากๆเลยนะขอบอกขอบคุณนะครับที่แนะนำแต่ผมคงจะไม่ทำงานแบบนั้นหรอกนะครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงครับว่างานแบบนี้รายได้ดีฉันพูดแล้วยังมาย้อนอีกฉันก็แค่แนะนำเฉยๆถ้าแกไม่สนใจอ่ะก็แล้วแต่แกเฮ้ยสบายดีนะครับคุณแจ็คเราไม่ได้เจอนานเลยนะโอ้ยสบายดีคุณต้นเราก็สบายดีไหมสบายดีสิครับแล้วเรื่องของเราที่เราคุยกันไว้อ่ะที่ผมจะให้ลูกชายของผมอ่ะมาแต่งงานกับลูกสาวคุณต้นเนี่ยยังเหมือนเดิมใช่ไหมยังเหมือนเดิมสิครับคุณแจ็คยังไงเนี่ยผมก็ยินดีที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณแจ็คอยู่แล้วแต่คุณต้นยังไงอ่ะผมขอเวลาคุณต้นสักนิดนึงพอดีลูกชายผมยังไม่กลับจากต่างประเทศเลยไม่เป็นไรหรอกครับคุณแจ็คผมไม่ได้รีบร้อนอะไรนะแล้วก็อีกอย่างนึงผมจะถามคุณแจ้งว่าที่จะให้ลูกชายคุณแจ้งมาแต่งงานกับลูกสาวผมเนี่ยคนไหนเพราะผมมีลูกสาว2คนนะอย่าลืมเฮ้ยคุณต้นคนไหนก็ได้ลูกชายผมอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเอาคุณต้นเลยคนไหนก็ได้ผมยินดีเสมออ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตามนั้นคอยได้งั้นเดี๋ยวเราฉลองเบาๆเลยนะคุณแจ้งนะสั่งอาหารได้คุณต้นบ้างไหมน้องครับสั่งอาหารหน่อยครับนี่รถเข็นใครอ่ะรถของผมเองครับตรงนี้มันที่จอดรถประจำของฉันเอารถเข็นกระจอกกระจอกแบบนี้มาจอดได้ยังไงผมก็แค่มาจอดไว้ชั่วคราวนะครับเอา
ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะจอดรถเอาออกไปได้ครับรู้ไหมมันเสียเวลายังแหมเป็นพ่อค้าด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับวันหยุดผมก็จะมาขายของแบบนี้แหละครับทำทุกอย่างเลยเนาะก็อย่างว่าแหละถ้าไม่ทำอ่ะก็ไม่พอกินอย่างนี้แหละชีวิตจนๆน่ะเนาะหลับก็จนตื่นก็จนมีแต่คำว่าจนในชีวิตแต่ผมว่าชีวิตจนๆอย่างผมเนี่ยมีความสุขกว่าชีวิตรวยๆอย่างพวกคุณนะครับชีวิตจนๆอย่างผมเนี่ยไม่ต้องไปแข่งขันโอ้อวดกับใครชีวิตจนๆอย่างผมเนี่ยเวลาหลับก็นอนหลับสบายแต่ชีวิตรวยๆอย่างพวกคุณเนี่ยนอนหลับก็ต้องนอนคิดว่าพรุ่งนี้จะเจอใครที่รวยกว่าหรือเปล่าชีวิตมีแต่ความกลัวระวังนะครับระวังความรวยจะหลอนจนเป็นบ้านะครับไอ้ยามกระจอกมันว่าเราสองคนอะเจ้จนเล่นจะปากดีอีกคนอย่างแกมันก็จนไปทั้งชาตินั่นแหละเคยได้ยินว่าคนตายเนี่ยเขาเอาน้ำมะพร้าวไว้ล้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเอาไว้ล้างปากคนได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นน้ำสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์น่าจะล้างปากสกปรกสกปรกได้ครับอ่ะผมให้ฟรีครับระวังปากไว้นะอย่าบ้าเก็บไปล้างหน้าตัวเองเถอะไปเอ้าไม่เอาหรอครับผมให้ฟรีนะครับเตรียมตัวเรื่องอะไรครับก็เตรียมตัวโดนไล่ออกไงฉันจะให้พ่อไล่แกออกก็ช่วยไม่ได้นะแกอยากปากดีไม่เจียมกลาหัวเองเป็นแค่เศษดินน่ะกระจอกเออนี่แป๊กลูกเดี๋ยวคุณแจ็คอ่ะเพื่อนพ่อก็จะมาแล้วนะเดี๋ยวแป๊กเนี่ยเข้าไปคุยกับคุณแจ็คในห้องของพ่อเลยด้วยกันนะค่ะเอามาพอดีเลยคุณแจ็คเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีไอ้ฝนมาอยู่อะไรนี่เนี่ยไอ้ฝนทำไมแกมาเป็นยามอยู่ที่บริษัทนี้เนี่ยคุณแจ็ครู้จักกันด้วยเหรอครับทำไมจะไม่รู้จักล่ะคุณต้นเนี่ยไอ้ลูกชายตัวดีผมที่จะให้แต่งงานกับหนูสองคนของลูกชายคุณต้นนี่แหละไหนคุณแจ็คบอกว่าลูกชายคุณแจ็คอยู่ต่างประเทศไงครับฉันต้องขอโทษด้วยมันหนีออกจากบ้านเนี่ยไอ้ปอนผู้หญิงสองคนเนี่ยที่ฉันจะให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยมาแต่งงานกับแกไม่แต่งครับพ่อ
ยังไงผมก็ไม่แต่งกับผู้หญิง2คนนี้นะครับไหนแกลองบอกฉันสิทำไมแกไม่อยากแต่งงานกับหนู2คนเนี้ยผู้หญิงที่มองคนด้วยสายตาตัดสินคนด้วยคำพูดดูถูกเหยียดหยามคนที่ต้อยต่ำกว่าแบบเนี้ยพ่อคิดว่าสมควรที่จะเป็นคู่ชีวิตผมไหมครับตอนแรกผมคิดว่าพ่อจะให้แต่งงานกับใครที่แท้ก็เป็นผู้หญิงไร้ค่า2คนนี่ยังไงผมก็ไม่แต่งครับพ่อเอ้าไอ้ฝนเดี๋ยวคุณต้นผมขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวไปตามไอ้ลูกชายตัวดีก่อนคุณแจ๊คทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ฮะนี่เธอสองคนนะเดี๋ยวต้องคุยกันอีกยาวเลยไม่ครับผมให้ฟรีคนละลูกเลยจำเอาไว้ด้วยนะระวังเก็บเอาไว้ล้างหน้าเก่าไปล้างนู้นแล้วพ่อไปล้างนู้นไม่ใช่หรอเปลี่ยนเป็นคนยังรู้เลยไม่รู้ได้ไงเนี่ยครับวางให้จบนี่ไปทางนู้นไปล้างจับมันให้มันได้เอาต่อคนให้เอาให้ปี